หรืออื่นใดขอชูโกตนะครับต่อลอกสุภานหัวตาลานะครับทำให้วันนี้เนี่ยผมได้มาคุยกับพี่น้องวันนี้การละหมาดเดินทางเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นสิ่งซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ยเขาเรียกให้ของขวัญแก่เรานะครับอัลลอฮฺเนี่ยให้ของขวัญแก่เราเพราะว่าในยามปกติที่เราอยู่บ้านหรืออยู่ในเขาเรียกอะไรในจังหวัดของเราในหมู่เก็มของเราเนี่ยเราก็ละหมาดเต็มแล้วก็ละหมาดในเวลานะครับเรามีการละหมาด5เวลาพอเดินทางเนี่ยศาสนาบอกว่าอนุญาตให้ย่อได้แล้วก็รวมได้เขาเรียกว่าเป็นการผ่อนปลนในเรื่องของศาสนาที่ให้ความสะดวกกับผู้คนทั้งหลายดูเงื่อนไขก่อนเดี๋ยวพี่น้องถามในการละหมาดเดินทางนี่พี่น้องรู้ไหมครับว่าเขาขัดแย้งกันเป็น10มัซฮับนะครับ10ทัศนะผมก็ประมวลเขียนเป็นหนังสือด้วยแล้วก็ประมวลนะครับเมื่อเย็นก็อ่านอีกเพื่อให้แม่นยำอ่านอีกเพื่อที่จะมาบอกกับพี่น้องถึงความสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ความมีน้ำหนักมากที่สุดเพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสเอาไว้ว่าวัยซาดะรอบตุมฟิลอาร์ดิดะรอบานี่แปลว่าตีนะใช่มั้ยใครที่เรียนภาษาอาหรับดะรอบานี่แปลว่าตีแต่ว่าในอายะห์นี้ไม่ใช่ว่าพวกท่านทั้งหลายตีแผ่นดินเขาไม่แปลแบบนั้นนะครับเมื่อสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยเดินทางบนหน้าแผ่นดินฟะไลซะอะลัยกุมยูนาฮุนอัลลอฮ์ว่าไม่มีบาปอันใดแก่สู่เจ้าทั้งหลายงั้นเวลาเราเดินทางบนหน้าแผ่นดินเดินทางไปไหนก็ตามบนหน้าแผ่นดินเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าไม่มีบาปอันใดเลยแก่สู่เจ้าอันตักซูรุมินัสศอลาวาตมินัสศอลาติและใช่แต่เท่านั้นสู่เจ้าทั้งหลายสามารถที่จะย่อนะครับละหมาดได้การย่อละหมาดในที่นี้ก็คือจากสิ่งที่เป็นละหมาด4เหลือ2 3เหลือ3 2ซุบฮ์ก็เหลือ2มีผมไปสอนที่สินธรก็สอนเกี่ยวกับเรื่องการละหมาดย่อรวมพี่น้องก็เขียนถามมาว่าอาจารย์ถ้าเราเดินทางเนี่ยเราจะละหมาดซุบฮ์ย่ออย่างไรใจนี่จะย่อซุบฮ์เลยเหรอหัวนี่ถ้าซุบฮ์ย่อเหลือ1รอกาตมักริบก็จะเหลือ1รอกาตครึ่งใช่ไหมรุกัวแล้วก็ให้สลามเอาอย่างนั้นเลยเหรอซุบฮ์ไม่ย่อเหลือ2เหมือนเดิมมักริบ3เหมือนเดิมไอ้ที่เขาให้ย่อได้นี่คือ4ก็คือซุฮรีอัสรีอิชาอันนี้เหลือ2ฉะนั้นอัลเลาะห์บอกว่าวิ่งขอโทษเดินไปบนหน้าแผ่นดินเนี่ยสามารถที่จะนะครับย่อละหมาดได้นะฮะซอดากอตุนตะซัดดะกัลลอฮุบิฮาอะลัยกุมนี่นบีว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราบอกว่าการซอดากอซอดากอตุนการซอดากอนี่คือการจ่ายทานการบริจาคแต่ซัดดะกัลลอฮุบิฮาอัลลอฮ์ทรงซอดากอหรือทรงบริจาคทานนะครับให้แก่สู่เจ้าทั้งหลายฟังให้จบนะฟักบูลูซอดากอตาฮูจงรับซอดากอของพระองค์เถิดหมายถึงอะไรหมายถึงว่าอัลลอฮ์ทรงผ่อนปลนการละหมาดย่อการละหมาดย่อและก็รวมให้กับสู่เจ้าทั้งหลายนั้นมันเป็นอะไรครับมันเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมพี่น้องเดินทางไปหาดใหญ่ขับรถไปเชียงใหม่ขับรถไปนี่สิ้นปลายปีนี้จะไปเชียงใหม่แล้วก็จะไปเชียงใหม่กันนะครับเสร็จแล้วไปภาคเหนือเราก็ขับรถไปในขณะที่ขับรถเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่ไม่สะดวกที่จะจอดไม่สะดวกที่จะพักมีหมดนะครับศาสนาก็บอกว่า
อย่างนั้นเนี่ยย่อได้รวมได้อัลลอฮ์ให้ของขวัญแล้วจงรับเถิดนบีบอกให้รับของขวัญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องสุวรรณภูมินี่ย่อได้ไหมครับไปส่งพี่น้องไปฮัจญ์ย่อรวมได้ไหมสุวรรณภูมิจังหวัดไหนครับฮะสมุทรปราการนะครับฉะนั้นพี่น้องไปสุวรรณภูมิเนี่ยพี่น้องสามารถย่อรวมได้เพราะนั่นอีกจังหวัดหนึ่งเราอยู่กรุงเทพฉะนั้นใครอยากย่อรวมก็ขับรถไปสุวรรณภูมิคนละฝั่งคลองคนละฝั่งคลองคนละจังหวัดเอาละสิคนละฝั่งคลองจำคำถามนี้ได้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะตอบตอนท้ายนะอย่าลืมถามผมนะอธิบายก่อนกอดฟูริดอซอลาตูรอกาไตรอกาไตบีมักกะตะรู้ไหมครับในอดีตขอโทษก่อนที่นบีจะอพยพมายังมาดีนะเนี่ยที่มักกะเนี่ยถูกประทานละหมาดที่ละหมาดที่มักกะเนี่ยมีการให้มีละหมาดแล้วแต่ยังดูเสมือนว่าเราไม่ค่อยได้ยินนะครับสองรกัดสองรกัดฟาลัมมาคอนิมารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันมะดีนะตะวะกานะอิซาซาฟะรอศ็อลลาศ็อลาตัลอูลาปรากฏว่าหลังจากที่นบีอพยพมายังมะดีนะเนี่ยนบีก็ถูกบัญญัติให้เป็น4รกะต4รกะตประเด็นก็คือว่าวะกานะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยักซุรศ็อลาตันรุบาอียะฟะยุศ็อลลิฮารกะตัยนิมินฮีนะยักรุยุมุซาฟิรอนอิลาไอยัรจิอะอิลัลมะดีนะท่านอิบนุกอยยิมได้เล่าว่าท่านรอซูลเนี่ยนมาด4รกะตแล้วท่านรอซูลอยู่ที่มะดีนะห์พอท่านรอซูลเดินทางจนกระทั่งนะครับขณะที่เดินทางเนี่ยท่านรอซูลก็ฟะยุศ็อลลิฮาเราะกาตัยนี่นบีละหมาด2รอกาตนั่นแสดงให้เห็นว่าตอนที่นบีอยู่มะดีนะห์นบีละหมาด4พอนบีเดินทางออกจากมะดีนะห์นบีละหมาด2ด้วยกับหะดีษบทนี้อุลามาเขาขัดแย้งกันตรงที่ว่าไม่ได้ขัดแย้งกันว่าย่อออกเดินทางแล้วอนุญาตให้ย่อไม่ขัดแย้งเพราะหลักฐานชัดเจนแต่เขาขัดแย้งว่าในขณะที่เราเดินทางไกลเนี่ยแล้วเราย่อละหมาดฮุกมการย่อละหมาดเป็นฮุกมอะไรอุลามาเขาขัดแย้งกันตรงนี้ฝ่ายหนึ่งบอกว่าเป็นฮุกมวาญิบบิวูยูบิฮาวาญิบท่านอัมท่านอาลีท่านอิบนุมัสอูดท่านอิบนุอับบาสอิบนุอุมัรท่านยาบิรและก็มัซฮับฮานาฟีบอกว่าเป็นวาญิบหมายรวมว่าการที่เราละหมาดขณะที่เราเดินทางไปต่างจังหวัดการละหมาดย่อนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำอย่างยิ่งยวดเพราะอะไรเพราะนบีเดินทางไม่เคยละหมาดเต็มนะครับนี่ก่อนนะสองมัซฮับมาลิกียะบอกว่าการตักซุรอัตตักซุดนั่นก็คือการกอซอดนมาดเนี่ยคืออะไรครับซุนนะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กระทำไม่ถึงขั้นจำเป็นฮานาบิลาบอกว่าฮานาฟีบอกว่าการกอซอดนั้นการกอซอดการย่อละหมาดนั้นยาอิสเขาอนุญาตให้ทำไม่ทำก็ไม่มีปัญหาวะอัฟดอนมินันอิตมามแต่ถ้าละหมาดเต็ม4ดีกว่าประเสริฐกว่านี่อบูฮานิฟะสรุปการที่เราเดินทางแล้วเราย่อและก็รวมเนี่ยเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ส่งเสริมให้เรากระทำอย่างยิ่งยวดหลักฐานจากไหนอัลลอฮ์ได้ซอดะกอฮ์ให้กับเราไม่รับหรือนี่หะดีษนบี2นบีเดินทางออกจากมะดีนะห์นบีไม่เคยไม่ย่อฉะนั้นเวลาพี่น้องไปเดินทางไปต่างจังหวัดการย่อรวมเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กระทำมากกว่าการละหมาดเต็มเข้าใจนะประการถัดมากี่กิโลเขาให้ย่อกันกี่กิโล
กิโลนี่ไม่ได้ช่างนะการที่บอกว่าเดินทางไป100กิโล80กิโล90กิโลล้วนเป็นทัศนะทั้งสิ้นล้วนเป็นทัศนะทั้งสิ้นแต่สิ่งซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำไว้เป็นแบบนี้ครับท่านอนัสบอกว่ากานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาคอระยะมาซีรอตะซะลาซะตะอายะขอโทษซะลาซะตะอัมซาลเอาฟารอซิคอยูซอลีรอกะตัยนี่ท่านอนัสบอกว่าปรากฏว่าท่านรอซูลเนี่ยเวลาเดินทางจำนวน3ไมล์หรือ3ฟารอซิ3ฟาซักนบีจะทำไมครับยูซอลีรอกะตัยนี่นบีจะละหมาดย่อ2รอกะอ์1ฟาซักคือ1ไมล์1ไมล์เท่ากับ 1.6 กิโลนะนบีออกจากมะดีนะห์ออกไปได้1กิโลกว่าๆนบีย่อแล้วกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาซาฟะรอฟาร์ซักฮอนยากสุรุสุรุสซอลาตะปรากฏว่าเมื่อนบีเดินทาง1ฟาร์ซักคือ1ไมล์1ไมล์เท่ากับ 1.6 กิโลนบีเนี่ยก็จะยากสุรุสซอลานบีก็จะละหมาดย่อนบีออกจากไหนครับจากมะดีนะห์เดินทางออกจากมะดีนะห์นบีก็ย่อเดินทางกี่กิโลออกจากมะดีนะห์สัก1ไมล์ประมาณ 1.6 กิโลย่อฉะนั้นนบีทำตัวอย่างให้เห็นโดยนบีไม่ได้พูดว่าออกจากเมืองของเราไป90กิโล100กิโลแล้วก็ย่อไม่มีบอกเพียงแต่นบีทำให้เป็นตัวอย่างว่าถ้าออกจากมะดีนะห์ไปแล้วนะครับไปสัก1กิโลหรือ3ไมล์3ไมล์ก็ประมาณ 5-6 กิโลเนี่ยแหละครับนบีก็จะย่อตรงนี้บรรดานักวิชาการเนี่ยเขาก็มีความเห็นแตกต่างกันไปในมัซฮับชาฟิอียะห์เนี่ยเขาถือว่าถ้าเดินทางออกไป100กิโลนั้นจะต้องละหมาดย่อรวมได้นี่นั้นมัซฮับของชาฟิแต่บทสรุปของเราก็คือว่านบีไม่ได้บอกถึงเรื่องของจำนวนระยะทางแต่นบีพูดถึงเรื่องของเมืองมะดีนะห์ออกจากเมืองมะดีนะห์ได้1กิโลหรือ 5-6 กิโลนบีก็จะย่อและก็รวมฉะนั้นตรงนี้สรุปในอย่างเบื้องต้นว่าการเดินทางออกจากจังหวัดของเราเหมือนกับนบีอยู่ในมะดีนะห์เหมือนกับเราอยู่ในกรุงเทพแล้วออกจากกรุงเทพไปสู่จังหวัดอื่นออกไปจากกรุงเทพสัก1กิโลก็ย่อรวมได้ยกตัวอย่างเราเนี่ยอยู่กรุงเทพอยู่เนี่ยหนองจอกวิ่งออกไปหมดเข้าจังหวัดฉะเชิงเทราพอเข้าจังหวัดฉะเชิงเทราได้สักกิโลหนึ่งย่อรวมได้เลยครับวันนี้ผมไปคุตบะที่คลอง22คลอง22นี่คือนครนายกผมก็ละหมาดเสร็จวันศุกร์คุตบะเสร็จละหมาดผมก็ละหมาดอาซัรย่อแล้วก็รวมนั่นแสดงให้เห็นว่าการที่เราเดินทางแล้วไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งศาสนาเนี่ยอนุโลมให้ย่อและรวมได้เข้าใจนะประการต่อมาเอาเป็นขั้นตอนเดี๋ยวพี่น้องถามตอนหลังนะเราจะรวมย่อได้เนี่ยนะครับย่อรวมได้เนี่ยยุมฮูดบอกว่าซะฮาบะฮ์ยุมฮูดอุลามะบอกว่าไอ้กอสรัสศอลาห์ยุชรออุบิมุฟารอกอติยุมฮูดอุลามะส่วนใหญ่บอกว่าการละหมาดที่จะอนุญาตให้ย่อได้เนี่ยโดยใช้เงื่อนไขมุฟารอกอติลฮะดอรออกจากที่พักวัลกูรูยิมินัลบาลาดีออกจากที่พักพร้อมกับออกจากเมืองของเราออกจากบ้านแล้วก็หลุดออกจากเมืองของเราฉะนั้นออกจากเมืองของเราเนี่ยก็คือออกจากจังหวัดของเรา
เพราะถ้าหากว่าออกจากตำบลของเราหรืออำเภอของเรานี่มันไล่จักเลยนะน้องจอกไปมินย่อได้มินไปบางกะปิย่อได้รวมได้ฉะนั้นบาลัดในที่นี้เนี่ยก็คือเหมือนเมืองมะดีนะเราออกจากเมืองมะดีนะก็เหมือนกับกรุงเทพเราออกจากกรุงเทพไปสู่จังหวัดอื่นยมฮูดอุลามาบอกว่าออกจากที่พักของเราแล้วก็ออกจากมินันบาลัดเมืองของเราเนี่ยอนุญาตให้ย่อแล้วก็รวมได้วะลาอะละมุอันนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอซรอฟีซาฟารินท่านอิบนุมุนซิรรายงานบอกว่าฉันไม่เคยรู้ว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกอซดหรือย่อในระหว่างนมาดอิลลาบาดะคูรูจีมินัลมะดีนะเว้นไว้แต่ว่าออกจากเมืองมะดีนะนบีจะอยู่ในเมืองมะดีนะเนี่ยจะไม่ย่อแต่เมื่อใดก็ตามที่นบีออกจากเมืองมะดีนะห์เนี่ยนบีก็จะย่อแล้วก็รวมท่านอานัสซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลชั้นแนวหน้าคนหนึ่งนะอานัสบินมาลิกนึงซอลไลตุซุฮรอมันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบินมะดีนะติปรากฏว่าฉันละหมาดซุฮรีกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ท่านรอซูลละหมาดที่บินมะดีนะห์ที่มะดีนะห์อารบะอันสี่รากัตว่าบีซินฮุไลฟะแต่พอท่านนบีไปที่ซุนฮุไลฟะรากัตไทนี้ท่านนบีละหมาดสองรากัตใครที่ไปทำฮัจญ์ไปอุมเราะห์เนี่ยแล้วก็ไปลงที่มะดีนะห์ก่อนพอจะเข้ามักกะห์เนี่ยแซก็บอกว่าไปแวะที่ซุนฮุไลฟะนะครับหรือไปแวะที่มัสยิดอะไรจำไม่ได้ที่กิบลาไตใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดหรือมัสยิดกูบามัสยิดกูบาไปตรงนู้นไปคลองเอียรอมฉะนั้นซุนฮุไลฟะเนี่ยห่างจากมะดีนะห์เนี่ย3ไมล์ก็ประมาณ3กิโลประเด็นนบีอานัสบินมาลิกเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องของระยะทางแต่พูดถึงเรื่องถึงออกจากเมืองมะดีนะห์แล้วนบีก็ย่อท่านอานัสนมาดหลังนบีที่มะดีนะห์4รากัตซุรีพอออกเดินทางไปปั๊บนบีก็ละหมาดเท่าไหร่ครับ2รากัตที่ซุนฮุไลฟะตรงนี้เป็นการบทสรุปให้พวกเราได้รู้ว่าตราบใดก็ตามที่ยังอยู่ในเมืองของเราจังหวัดของเราเรายังคงละหมาดเต็มครับแต่เมื่อใดก็ตามออกจากจังหวัดของเราอันนี้อนุญาตหรือเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กระทําในการละหมาดย่อแล้วก็รวมประเด็นต่อมามาตายูติมุนมุซาฟิรเมื่อไรที่คนเดินทางไม่ต้องละหมาดย่อแล้วก็รวมอัลมุซาฟิรุยุกซิรุศอลานี่อุลามานะครับได้อธิบายเอาไว้นะครับบอกว่าคนที่เดินทางอนุญาตให้ย่อและก็รวมได้เนี่ยมาดามามูซาฟิรอนตราบใดก็ตามที่เขายังคงเดินทางอยู่วะอิงอากอมะลิฮายะตินแล้วก็ยังคงรอคอยและยังคงดำรงไว้ซึ่งการทำธุระในขณะที่เดินทางยันชิรุกอดออาฮากอซรสอลาห์ยังคงทำภารกิจของตัวเองยังไม่เสร็จสิ้นศาสนายังอนุญาตให้ย่อและก็รวมได้ยกตัวอย่างผมเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่1 อาทิตย์เนี่ยผมไปการเดินทางเนี่ยไม่ว่าจะทำเรื่องของศาสนาทำเรื่องของสังคมไปพักผ่อนจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างนบีส่งเสริมให้ละหมาดย่อรวมได้ทั้งสิ้นผมเดินทางไปเชียงใหม่ไป7 วันในระหว่างที่ยังอยู่ในเชียงใหม่ผมยังคงท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆอันนี้ผมยังคงละหมาดย่อรวมได้ตราบใดที่ผมยังไม่เสร็จภารกิจจนกระทั่งผมเสร็จภารกิจแล้วผมกลับถึงจังหวัดของผมคือกรุงเทพอันนี้ผมไม่ต้องย่อแล้วก็รวม
ต้องละหมาดเต็มเข้าใจนะด้วยกับหลักฐานไหนครับอะกอมะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์อธิบายบอกว่าท่านรอซูลเนี่ยไปอยู่ที่บิตะบูกไปอยู่ที่เมืองตะบูกอิชรีเนี่ยยาวมัน20วันยากอซูลุศ็อลาห์นบียังคงย่อละหมาดไปอยู่ตะบูก20วันอิบนุอับบาสบอกว่าอะกอมันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีบะดิอัซฟาริฮิตีสะอัชรอตะยุศ็อลลีรอกอะตัยนปรากฏว่าท่านรอซูลยังคงอยู่ในการเดินทาง19วันยุศ็อลลีรอกอะตัยนนบียังคงละหมาดย่อเพราะเนื่องจากว่านบียังไม่เสร็จภารกิจหะดีษที่ตะบูก20วันหะดีษนี้19วันนั่นแสดงให้เห็นว่าการที่เรายังไม่เสร็จภารกิจยังชื่อว่าคนเดินทางอยู่เนี่ยอันนี้เนี่ยศาสนาอนุญาตให้ย่อและก็รวมได้ท่านนาฟิอะห์เล่าว่าอะกอมะอิบนุอุมัรอิบนุอุมัรนี่ซอฮาบะห์นะครับอิบนุอุมัรเนี่ยอยู่ที่ไบเซนไทไบเซนติสนะครับสิตตะอัชฮุดยุซัลลีรอกอะตัยนี่ไปอยู่ที่นั่นเนี่ย6เดือนยุซัลลีรอกอะตัยนี้ปรากฏว่าอิบนุอุมัรละหมาดย่ออยู่ที่นั่น6เดือนนะครับท่านอานัสลาวะอะกอมะอัศฮาบุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีบีรอมะฮุดมุซไปอยู่ที่เมืองฮุสมุดซาบาตอัชฮุด7เดือนยากอซูรูนัสซอลาบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบียังคงละหมาดย่อท่านฮะซันเล่าว่าอะกอมตุมาอับดุรฮ์มานท่านอับดุรฮ์มานเนี่ยนะครับได้ไปอยู่บีกาบุนคาบูลนะตุรกีซานาไตนี่2ปียากอซูรุศ็อลาห์นบีท่านอับดุลลอมานี่ย่อละหมาดย่อวะลายัมมะแต่ไม่รวมตรงนี้จึงเป็นการบทสรุปให้พวกเราได้ฟังว่าการที่เราเดินทางไปต่างจังหวัดและยังคงทำหน้าที่ของเราอยู่เช่นไปค้าขายขายออกเมืองนั้นเข้าเมืองนี้ไปเรื่อยเปื่อยอันนี้เนี่ยถือว่าย่อรวมได้แต่ในกรณีที่เราไปพำนักที่นั่นเช่นเราเนี่ยไปเรียนที่อียิปต์เราไปเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งลูกไปเรียนที่3จังหวัดไปฮาฟิซกุรอานไปเรียนที่นู่นเรียนที่มอฟนอปรากฏว่าไปเรียนแบบนั้นไปอยู่เพื่อศึกษาอุลามาถือว่าแบบนี้เราเสมือนหนึ่งคนที่ไปพำนักที่นั่นอันนี้ให้ละหมาดย่อแล้วก็ไม่อนุญาตให้ละหมาดย่อแล้วก็รวมให้ละหมาดในเวลา5เวลาภาพนะแต่ที่บรรดาซอฮาบะห์ละหมาดย่ออยู่จะจำนวน6เดือนก็ตามเนื่องจากว่าบรรดาซอฮาบะห์หรือบรรดาอุลามะห์ที่ฟัตวาเรื่องนี้เขาถือว่าตราบใดก็ตามที่ยังคงได้ชื่อว่าเป็นมูซาฟิรคำว่ามูซาฟิรกับมุกีมต่างกันนะครับเราไปเรียนหนังสือที่ปัตตานีเราไปเรียนที่มหาลัยแม่ฟ้าหลวงนั่นเราไปพำนักที่นั่นไม่ได้เดินทางแต่การที่เราเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่แล้วเราไปเดี๋ยวไปหัดไปเชียงรายเดี๋ยวไปแม่ฮ่องสอนไปตามที่ต่างๆเพื่อค้าขายเพื่อติดต่อธุรกิจอย่างนี้เขาไม่เรียกมุกีมเขาไม่เรียกว่าไปตั้งถิ่นฐานอยู่เขาเรียกว่ามูซาฟิรยังคงเดินทางอยู่ฉะนั้นพี่น้องเดินทางอยู่ยังเรียกตัวเองว่าเป็นมูซาฟิรผู้เดินทางอันนี้เนี่ยสามารถที่จะมาย่อรวมได้เข้าใจนะครับอันนี้การละหมาดการขณะที่เราเดินทางนั้นศาสนาอนุญาตให้ละหมาดสุนนะไหมละหมาดไหมอนุญาตไหมอนุญาตนะครับปรากฏว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยขาดละหมาดสุนนะ
สุนัขสุนัขก่อนละหมาดซุบฮ์แล้วก็ละหมาดวิตรแม้ว่าจะอยู่ในขณะที่เดินทางก็ตามอุลามะก็เลยบอกว่าซะฮาบะจุมฮูรมินันอุลามะอิลาอาดามิกะรอกะรอฮะตินนัฟลลิมันยากซุรุศศอลาฟิสซะฟัรวะลาฟัรกอบัยนันซุนันรอติบะวะกอยริฮาโอ้สุดยอดเนี่ยนี่ยุมฮูรอุลามะนะยุมฮูรอุลามะคืออุลามะส่วนใหญ่บอกว่าไม่เป็นที่น่ารังเกียจแต่ประการใดที่จะละหมาดที่จะละหมาดซุนนะสำหรับคนที่เดินทางในขณะที่เขากำลังละหมาดย่อในขณะที่เขาย่อละหมาดแล้วก็รวมละหมาดในขณะเดินทางลาฟาร์กอบัยนัสซุนนะซุนนะในรอติบะวะกอยริฮาไม่ว่าจะเป็นละหมาดซุนนะก่อนหลังละหมาดฟัรดูหรือซุนนะอื่นๆก็ตามซึ่งมีหะดีษบอกว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิกตะซะละฟีบัยติอุมมิฮานีปรากฏว่าท่านรอซูลอาบน้ําแล้วก็ท่านรอซูลอาบน้ําเสมือนหนึ่งอาบน้ํายกหะดีษนี่แหละครับแล้วก็ละหมาดที่บ้านของอุมมุฮานีอินยาวมาฟัตตะฮะมักกะตะในวันที่พิชิตมักกะวะศ็อลลาสะมานียะเราะกะอาตินเป็นการละหมาด8รอกาตเป็นละดูฮาฉะนั้นนบีเดินทางจากมะดีนะห์ไปพิชิตมักกะห์นบียังละหมาดดูฮานี่จากหลักฐานนี้ฉะนั้นการละหมาดซุนนะห์ไม่ว่าจะเป็นการละหมาดตะฮัจญุดละหมาดวิตรหรือละหมาดก่อนหลังละหมาดฟัรดูภาษาอาหรับเรียกว่าละหมาดรอวาติบเนี่ยอนุญาตให้เราละหมาดได้ยกตัวอย่างเราละหมาดซูรีขณะเดินทางอยู่ละหมาดซูรี2รอกาตแล้วเราก็ยืนขึ้นอีกอมะห์ละหมาดอาซัด2รอกาตใช่ไหมฮะที่เราทำกันอยู่แต่ถ้าพี่น้องบอกว่าอาจารย์ผมต้องการละหมาดซุนนะห์หลังละหมาดซูรีล่ะทำได้ไหมทำได้พี่น้องก็ละหมาดซูรี2รอกาตเสร็จแล้วพี่น้องให้สลามเสร็จแล้วพี่น้องก็ยืนขึ้นเนียนละหมาดซุนนะห์หลังละหมาดซูรี2รอกาตพอให้สลามเสร็จแล้วพี่น้องก็ยืนขึ้นอีกอมะห์เนียนละหมาดอัสรี2รอกาตสามารถทำได้พี่น้องไปอยู่โรงแรมอยู่บ้านเคยตื่นขึ้นละหมาดตะฮัจญุดตื่นขึ้นที่โรงแรมละหมาดตะฮัจญุดดีกว่า2รอกาต4ก็ได้6ก็ได้8ก็ได้เพราะพี่น้องเชื่อไหมว่าโรงแรมจะกี่ดาวก็ตามก่อนที่เราไปอยู่เนี่ยใครมาอยู่ฮะใครมาอยู่มีคนมาอยู่ไหมถ้าคนที่เป็นมนุษย์ไปเช่าไม่เป็นไรแต่มันมียินชัยตอนมาอยู่โรงแรม5กี่ดาวก็แล้วแต่พี่น้องโรงแรมบางโรงแรมเนี่ย80ห้องมันเต็มทุกวันไหมแล้วพอดีเราไปเนี่ยห้องนี้ว่างมาเป็นเดือนเราไปเท่านั้นแหละอย่ามาตะโอะเลยเจอเลยมีพี่น้องเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นบ้านของมุสลิมมีพี่น้องมุสลิมนะโทรเขียนมาเล่าให้ฟังเป็นมุสลิมมีบ้านเช่า 2-3 หลังนี่เขาออกไปมันก็ล้างอยู่นานและเป็นเดือนปรากฏว่าก็มีพี่น้องต่างศาสนามาเช่าอยู่ได้3วันขอออกบอกทำไมเจอทุกคืนก็เจอทุกคืนก็คนต่างศาสนาเนี่ยเขามีกุรอานมั้ยล่ะเขาก็ไม่ได้อ่านกุรอานแล้วยินเนี่ยยินใช้ตอนยินกาเฟสหรือชัยตอนมันก็มาอยู่ของมันแล้วเราก็ไปอยู่เนี่ยโดยที่เราผมบอกว่าทำไมไม่เปิดซูเราะห์บะเกาะห์อ่ะก็วิธีแก้ก็ว่าไปอันนี้บอกให้รู้ว่ามันมีอยู่งั้นเวลาเราเดินทางไปเจอโรงแรมเนี่ยไปเจอที่พักนบีให้ดุอาอาอูซูบิกะลิมาติลลาฮิตตามาติมินชารีมาคอลักอาอูซูบิกะลิมาติลลาฮิตตามาติมินชารีมาคอลักฉันขอความคุ้มครองด้วยกับพระเจ้านาฏขออัลลอฮ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขอพระองค์ให้ฉันพ้นจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างซึ่งเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างเนี่ยให้ขอให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ด้วยเถิดนบีบอกว่าใครขอดุอาต้นนี้ก่อนเข้าที่พักอัลลอฮ์จะปกป้องเขาให้พ้นจากยินและก็ชัยฏอนและก็ปกป้องเขาให้พ้นจาก
ให้พ้นจากงูเงี้ยวแมงป่องอันนี้ขอดุอาฉะนั้นการที่เรายืนขึ้นละหมาดตะฮัจญุดกลางคืนจึงเป็นที่อนุญาตแม้ว่าเราเดินทางก็ตามบางทีพี่น้องเคยไปฮัจญ์อุมเราะห์ไปซาอุดีอย่างง่ายๆกี่ชั่วโมงครับนั่ง8ชั่วโมงแล้วในขณะที่จากเมืองไทยไปนั่งจากเมืองไทยไปซาอุดีเนี่ยมันจะกลางคืนมันจะคาบเกี่ยวก็คือตอนกลางคืนพี่น้องนั่งอยู่อย่างนั้นเนี่ยกี่ชั่วโมงอ่ะกลางคืนไม่ได้หลับบางทีก็ตื่นขึ้นมาทำไมไม่ละหมาดตะฮัจญุดล่ะใช่ไหมอย่างน้อยที่สุดก็ให้การเดินทางของเราเนี่ยมีบรรยากาศอย่างน้อยที่สุดทำให้ให้เราเดินทางโดยปลอดภัยเห็นอย่างนั้นเวลาเราเดินทางเราละหมาดตะฮัจญุดได้ครับศาสนานี่อนุญาตนบีเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนและอุลามาก็บอกว่าการละหมาดการละหมาดซุนนะห์ต่างๆนี้เป็นที่อนุโลมเป็นที่อนุญาตอ่ะอีกกรณีหนึ่งเดี๋ยวให้พี่น้องได้ถามอัสซะฟารุยามันญุมอะห์นี่ผมถามปราบเซียนเลยคำถามนี้เดินทางเนี่ยเราละหมาดย่อรวมเข้าใจแต่ไปย่อรวมตอนวันศุกร์ได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะเรื่องเนี้ยอุลามาเขาขัดแย้งกันเป็นสองทัศนะทัศนะแรกบอกว่าไม่อนุญาตให้รวมเพราะไม่เคยเห็นหรือมีหลักฐานว่าท่านรอซูลละหมาดวันศุกร์เดินทางแล้ววันศุกร์นบีเนี่ยละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วก็เอาซัดมารวมไม่เคยเจอหลักฐานฝ่ายนี้เขาก็บอกว่าไม่อนุญาตให้รวมอาซัดอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าลาบาซาบิสซาฟารียามันจุมะนะครับคือไม่เป็นไรนะที่เราจะเดินทางในวันศุกร์แล้วเราจะมีการรวมละหมาดเลยละหมาดย่อแล้วก็รวมทำไมเขาตั้งประเด็นว่าบัญญัติว่าด้วยการย่อรวมเนี่ยบัญญัติว่าด้วยการย่อรวมอัลลอฮผ่อนปลนด้วยกับเหตุผลอะไรพี่น้องว่าเหตุผลอะไรฮะที่อัลลอฮ์ให้ย่อรวมได้เหตุผลระดับแรกก็คือเพื่อเกิดความสะดวกเพื่อบรรเทาความลำบากให้กับคนเดินทางอันนี้เป็นเป้าหมายหลักอุลามะก็เลยเอาอันนี้มาเป็นประเด็นคำตอบว่าที่เราละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วเอาอาซัดมารวมได้เนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องเดินทางต่อมันเกิดความสะดวกก็ละหมาดให้เสร็จแล้วเดินทางต่อแล้วบางที่เนี่ยมันขุกขักบางที่มันมีความเดือดร้อนไม่สามารถจะแวะกลางทางได้มันต้องไปให้ถึงที่ฉะนั้นเอาอาซัดมารวมได้เขาบอกเอ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะตอบคำถามของคนที่บอกว่าไม่อนุญาตให้รวมได้ยังไงที่เขาอ้างว่านบีเนี่ยไม่เคยละหมาดวันศุกร์แล้วก็เอาซัดมารวมฝ่ายนี้ก็ตอบว่านบีส่วนใหญ่จะเดินทางวันเย็นของวันพฤหัสฉะนั้นในระหว่างเดินทางเนี่ยพอถึงวันศุกร์เนี่ยเขาต้องไปสู่หลักเดิมใช่ไหมว่าคนที่เดินทางวันศุกร์วาญิบต้องละหมาดไหมครับวาญิบไหมไม่วาญิบก็ในเมื่อนบีเดินทางพอถึงวันศุกร์นบีก็ไม่เคยละหมาดวันศุกร์นบีก็ละหมาดบ่ายแล้วก็เอาอาซัดมารวมเพราะเนื่องจากว่าการคนที่เดินทางไม่วาญิบต้องละหมาดวันศุกร์แล้วท่านนบีจะทำให้เห็นได้ยังไงผมเลือกในทัศนะที่บอกว่าอนุญาตให้รวมกันได้หนึ่งเพราะเกิดความสะดวกง่ายได้ประเด็นต่อมาผมถามคนเดินทางนะครับว่าเมื่อเราเดินทางทำไมไปละหมาดวันศุกร์ล่ะก็พี่น้องระหว่างทางก็ละหมาดบ่ายในวันศุกร์นั่นแหละเนียดละหมาดบ่ายสองอาซัดอีกสองก็จบแล้วก็เดินทางต่อแต่พี่น้องจะละประสงค์จะละหมาดวันศุกร์ไม่ว่าแต่อนุญาตให้อาซัดมารวมไหมก็ยังอนุญาตให้เราเอานำอาซัดเนี่ยมารวมในสภาพที่เหลือสองรากัดพอเราละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วสองรากัดก็เอาอาซัดมารวมอีกสองรากัดเสร็จก็เดินทางต่อนี่คือความสะดวกง่ายได้ส่วนพี่น้องคนไหน
บอกว่าฉันยังยึดว่าละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วเนี่ยเดินทางฉันไม่รวมแหละต้องเดินทางไปเข้าเวลาละหมาดซัดฉันจะค่อยละหมาดซัดสองรอกัดนั่นก็มีทัศนะระบุเอาไว้ไม่ทะเลาะกันง่ายไหมอิสลามง่ายอย่างนี้แต่พอเข้าไปดูหลักเดิมเนี่ยคนที่ไม่ต้องละหมาดวันศุกร์นี่คือคนเดินทางแต่เราเนี่ยสมัครใจจะมาละหมาดวันศุกร์ในขณะเดินทางนั่นก็อีกเรื่องนึงนะพี่น้องจะได้เกิดความเข้าใจนะครับมีคำถามผมไม่รู้ตกหล่นอะไรเดี๋ยวเผื่อพี่น้องมีคำถามถามสดหรือเขียนมาก็ได้ครับมุสิมาก็ถามได้เนาะครับครับพี่น้องถามบอกว่าอยู่คนละฝั่งคลองแต่อยู่คนละจังหวัดเนี่ยคลองมาขั้นอยู่กรุงเทพพอข้ามคลองไปนุ่นฉะเชิงเซาผมถามใหม่ถามกลับก่อนกรณีนี้เนี่ยการย่อรวมเนี่ยศาสนาบ่งบอกถึงความยากลำบากเราเดินข้ามคลองไปหาเพื่อนหรือพวกหรือข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปทำภารกิจเนี่ยลำบากไหมเนี่ยแต่ผมไม่ได้เดินทางละหมาดย่อเสร็จแล้วผมไม่ได้ไปต่อจากบ้านกลับบ้านนี่พอข้ามไปเสร็จเนี่ยไม่ได้เดินทางด้วยไปเอาสิทธิ์ไปเสร็จละหมาดสองรากาศเอาซัดมารวมแล้วก็กลับมาบ้านถามว่ามันลำบากตรงไหนประเด็นต่อมาการเดินทางหมายความว่ายังไงเราต้องเก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้าเก็บของแล้วก็เดินทางถูกไหมกับแต่ถูกถ้าในกรณีที่เราเนี่ยเดินทางออกไปแล้วก็พ้นจากจังหวัดของเราอันนี้เนี่ยจะไม่ต้องเก็บเสื้อผ้าก็ได้แต่ไปเดินทางเข้าไปในจังหวัดนั้นย่อรวมได้แล้วกลับมาแต่ที่ผมพูดในกรณีนี้คือเราเนี่ยอยู่ฝั่งคลองนี้แล้วก็อีกฝั่งคลองหนึ่งเป็นอีกจังหวัดหนึ่งเราก็พายเรือไปข้ามสะพานไปละหมาดย่อรวมแล้วเรากลับมาที่บ้านอันนี้ไม่ต้องนึกภาพออกนะนึกภาพออกใช่ไหมฮะข้ามอยู่บ้านเราจังหวัดกรุงเทพพอข้ามคลองไปเป็นฉะเชิงเซาเราก็ข้ามคลองไปละหมาดสองรากัดเอาอาซัดมารวมอีกสองรากัดแล้วก็ข้ามคลองกลับอันนี้ไม่ต้องเพราะเราไม่ได้เกิดความยากลำบากและเราไม่ใช่เป็นผู้ที่เดินทางเพียงแต่อาณาเขตเนี่ยมันใกล้กันอาณาเขตเนี่ยมันใกล้กันแค่นั้นเองส่วนอย่างนี้ผมเข้าใจแต่ที่แบบอย่างผมไปฟังอาจารย์พูดเนี่ยประมาณ20 กิโลครับก็มันจะยากลำบากและกระหน่ำรถไปกระหน่ำมากับแต่ว่าที่เราออกไป20 กิโลเนี่ยไปข้ามจังหวัดไปอีกจังหวัดหนึ่งใช่ไหมข้ามเอาง่ายๆเราเนี่ยอยู่กรุงเทพไปฟังเนี่ยฉะเชิงเซานครนายกเนี่ยอ่ะ20 กิโลเนี่ยถ้าเราออกจากจังหวัดของเราไปแล้วไปอยู่นั่น20 กิโลไปฟังบรรยายได้เวลาละหมาดมักริบอนุญาตให้ละหมาดมักริบแล้วเอาอาซัดมารวมได้ครับเอ้ขอโทษอิชามารวมได้เพราะเราถือว่าเราออกจากจังหวัดของเราแล้วก็ไปนะครับไปอีกจังหวัดหนึ่งไปทำธุระเขาเรียกคนเดินทางเหมือนกันอันนี้เรียกคนเดินทางเหมือนกันแล้วก็หลังจากฟังบรรยายเสร็จก็กลับบ้านอันนี้อนุญาตให้ย่อรวมได้ให้ย่อรวมได้แต่ถ้าเราจะไม่ย่อรวมเป็นสิทธิ์ของเราไหมเป็นสิทธิ์ของเราถ้ากรณีนี้นะย่อรวมได้ถ้ากรณีอย่างที่ว่านบีมาจากจะมามักกะเนี่ยครับนบีละหมาดที่เป็นทางในทางระยะทางจากมาดีนามาถึงมักกะครับครับที่เราไปถึงปุ๊บที่ถึงแค่20 กิโลเนี่ยละหมาดย่อแล้วกลับมาบ้านได้ครับถือว่าได้ตรงไหนได้เนื่องจากว่าเราเดินทางออกจากจังหวัดของเราแม้ว่าออกจากจังหวัดของเราไป20 กิโลมันเกินมันมีเงื่อนไขครบถ้วนคือ 1. ออกจากจังหวัดของเรา 2. ออกไปเกินแล้วไปอยู่จังหวัดอื่นแล้วแล้วก็ไปทำภารกิจคำว่ามูซาเฟสเนี่ยก็คือไปทำภารกิจเช่นไปซื้อของไปฟังบรรยายไปหาเพื่อน
เสร็จแล้วก็กลับมายังจังหวัดของเรานี่แหละเหมือนกับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยู่มะดีนะห์4รอกาตละหมาดพอออกจากมะดีนะห์ไปแค่ไมล์เดียวแค่กิโลเดียวนบีก็ย่อแล้วถูกถูกนบีไปเนี่ยออกจากมะดีนะห์ใช่ไหมแล้วก็ไปต่อแต่เราเนี่ยไป20กิโลแล้วก็กลับเนี่ยถือว่าเข้าเงื่อนไขคนเดินทางยังเข้าเงื่อนไขคนเดินทางยกตัวอย่างง่ายๆเรานี่แหละออกไปเนี่ยนิดเดียวก็คลอง17ละเนี่ยไปซื้อของอันนี้เดี๋ยวก่อนนะเราไม่ตำหนิคณาจารย์เหล่านั้นนะเชื่อไหมว่าเรื่องละหมาดย่อรวมเนี่ยเขามีทัศนะมหาศาลเลยคือเขามีความขัดแย้งกันเยอะมากทีนี้เราจะเลือกในทัศนะไหนเลือกคำตอบของคณาจารย์ท่านไหนเป็นสิทธิ์ของเรานะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะพี่น้องออกไปอย่างที่พี่น้องเราว่าออกจากนี่อะไรหนองจอกไปออกไปแล้วเนี่ยไปต่างจังหวัดออกไปเจอฉะเชิงเทรา20กิโลไปทำภารกิจเสร็จแล้วกลับมาเนี่ยก็ละหมาดเต็มไม่ย่อเป็นสิทธิ์ของพี่น้องครับนบีไปต่อนี่ไปต่อนะแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่านบีไม่ได้บอกว่าจะไปต่อหรือกลับประเด็นก็คือว่านบีออกจากมะดีนะห์แล้วไปถึงซุนฮุไลฟะนบีย่อนี่คือหลักฐานอะไรนะครับ3กิโล3ไมล์ครับ3ไมล์ไมล์ครับแต่คนของเราเนี่ยที่ไปทุกวันเนี่ยเนื่องจากที่ว่าออกไปแต่ข้ามฝั่งโน้นฝั่งนี้นะถ้าละหมาดได้แต่ไม่ได้ไปต่อครับคืออย่างนี้เอาใหม่ผมเอาใหม่นะมันมี2หะดีษแรกเนี่ยนบีไปที่TikTok ไปที่พิชิตมักกะฮ์อีกหะดีษหนึ่งนบีบอกว่าออกจากมักมะดีนะห์ไปยังซุนฮุไลฟะฮ์ซึ่งตรงเนี้ยนบีไม่ได้บอกซอฮาบะห์ไม่ได้รายงานว่านบีไปต่อหรือกลับมะดีนะห์อันนี้นะผมอาจจะสับสนตะกี้นี้เอาใหม่นบีบอกว่าซอฮาบะห์บอกว่าท่านอานัสบอกว่านบีฉันละหมาดที่มะดีนะห์เนี่ย4พอไปซุนฮุไลฟะห์เนี่ยรอกะอ์ใต้นี่ฉันละหมาด2กับนบีหะดีษก็จบแค่นี้แต่ไม่ได้บอกว่ากลับมะดีนะห์มั้ยหรือนบีไปต่อส่วนอีกหะดีษนึงนบีเนี่ยไปที่พิชิตมักกะฮ์อันนี้พิชิตมักกะฮ์แล้วก็นบีก็ละหมาดดูฮาแสดงว่านบีเดินทางแล้วก็ละหมาดดูฮาด้วยซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าการละหมาดซุนนะห์ในระหว่างเดินทางเนี่ยได้ฉะนั้นมันเป็น2หะดีษรวมกันฉะนั้นผมก็ต้องบอกว่าหลังจากไปละหมาดที่ซุนฮุไลฟะห์เนี่ย2รอกาตอันนี้ผมไม่ทราบว่านบีกลับมามะดีนะห์หรือนบีไปต่อนะอันนี้นะผมแก้ก่อนนะเพราะว่าหะดีษเนี่ยพูดแค่นี้อ่านให้ฟังอีกทีได้มั้ยศ็อลลัยตุซุฮรมานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเนี่ยละหมาดซุรีกับท่านนบีเนี่ยบินมะดีนะห์ที่มะดีนะห์อัรบะอัน4รอกาตวะบิซินฮุไลฟะห์รอกาตัยนี่แล้วก็ที่ซุนฮุไลฟะห์เนี่ย2รอกาตรายงานโดยญะมาอะห์หลายคนเลยอันนี้ซอฮีหะห์แต่ไม่ได้บอกว่านบีกลับมามะดีนะห์ไหมหรือนบีเนี่ยเดินทางต่อนะหะดีษบทเนี้ยบอกให้รู้ว่าการเดินทางออกจากเมืองมะดีนะห์ไปสู่เมืองอื่นอนุญาตให้ย่อและก็รวมได้แต่ในทัศนะผมตามที่บางถามเลยนะถ้าเราอยู่หนองจอกแล้วเดินแล้วก็วิ่งรถไปเนี่ยคลองต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นอีกจังหวัดหนึ่ง20กิโลสมมุติแล้วไปทำธุระได้เวลาละหมาดบ่ายก็แวะสุเหร่านั้นก็บอกเลยว่าสุเหร่านี้บางน้ำเปรี้ยวในนครนายกหรือฉะเชิงเทราสมมุติทัศนะผมถือว่าละหมาดย่อแล้วก็รวมได้ถึงแม้ว่าจะกลับเข้ามาที่หนองจอกก็ตามหรือจะเดินทางต่อก็ตามอันนี้ในทัศนะผมนะเข้าใจนะพี่น้องขับแท็กซี่ไปส่งผู้โดยสารแล้วก็
ไปนอกเมืองหรือไปต่างจังหวัดฮะต่างจังหวัดอ่ะแล้วก็เอาง่ายๆเลยบังเนี่ยไปส่งคนที่สุวรรณภูมิสุวรรณภูมิเนี่ยคือสมุทรปราการบังจอดรถแล้วเข้าไปละหมาดที่ห้องละหมาดหรือเขาเนี่ยเป็นมัสยิดหรือเปล่าวัลลอฮุอะลัมไม่ทราบพี่น้องไปละหมาดที่สุวรรณภูมิ2รอกาตเอาอาซัดมนุมอีก2รอกาตได้แล้วก็ออกมาขับแท็กซี่ต่อเพราะอะไรเพราะนั่นคือต่างจังหวัดสุวรรณภูมิเนี่ยต่างจังหวัดนะครับเราเห็นว่าใกล้ๆนี่นั่นคือสมุทรปราการคือต่างจังหวัดย่อแล้วก็รวมได้นะไม่มีปัญหาเลยไปส่งนิดนึงนะไปส่งพี่น้องเราที่พัทยาชลบุรีไปส่งชลบุรีปั๊บได้เวลาละหมาดบ่ายแวะละหมาดบ่ายที่ชลบุรีละหมาด2รอกาตแล้วก็ละหมาดเอาอาซัดมารวมอีก2รอกาตแล้วพี่น้องก็วิ่งเข้ามากรุงเทพปรากฏว่าได้เวลาละหมาดอาซัดพี่น้องไม่ต้องละหมาดอาซัดแล้วเพราะเราย่อรวมไปแล้วเข้าใจนะไกลคืออย่างนี้มันมีเราก็กลับมาสู่หลักเดิมอย่างที่ผมอ่านหะดีษให้ฟังซึ่งอุลามะเขาก็ไม่มีบอกถึงเรื่องของจำนวนกิโลว่ากี่กิโลใช่ไหมเข้าใจไหมครับมันมีว่านบีออกจากเมืองออกจากกรุงเทพออกไปกี่กิโลก็ตามในหะดีษบอกน้อยสุดคือ 1.6 กิโลและนบีก็ย่อและก็รวมนี่คือหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดเดินทางพูดไว้แค่นี้ฉะนั้นการที่เราออกจากกรุงเทพของเราเนี่ยแล้วออกไปเนี่ย20กิโลมันเป็นต่างจังหวัดถามว่าเราจะย่อรวมไหมย่อรวมได้แต่ถ้าเราประสงค์ไม่ย่อไม่รวมเป็นสิทธิ์ของเราไหมเป็นสิทธิ์ของเราเดี๋ยวก่อนนะบางเดี๋ยวผมนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายบางก่อนนะว่าสมมุติเราออกไป20กิโลแล้วบางจะไม่ย่อเป็นสิทธิ์ของบางไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเลยหลักการศาสนาหลักการศาสนาเนี่ยผมบอกใช่แต่ถ้าถามว่าหลักการศาสนาเนี่ยผมตอบหลักการศาสนาเนี่ยผมก็ยังยึดในทัศนะที่บอกว่าออกจากเมืองของเราไปกี่กิโลก็ตามย่อรวมได้ครับยกตัวอย่างเช่นจังหวัดยะลาไปละที่มันทางมันคดเคี้ยวอ่ะฮะเบตงอุลามาเขามีช่องอยู่ตรงนี้ว่าศาสนาเนี่ยให้ย่อละหมาดย่อรวมได้ด้วยกับเงื่อนไขที่ไม่เกิดความยากลำบากใช่ป่ะแต่เมื่อใดก็ตามที่มันเกิดความยากลำบากอันนี้ย่อรวมได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆย้อนไปเมื่อ30ปี40ปีเวลามาหนองจอกเนี่ยเขานั่งเรือหรือนั่งรถเรือผมจำได้ไงมาถึงเนี่ยผมออกที่ประตูน้ำตีห้ามาถึงหนองจอกเนี่ยบ่ายถามว่าหนองจอกเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพไหมใช่แต่เนื่องจากว่าในเวลานั้นมันเกิดความยากลำบากฉะนั้นอุลามะเขาอธิบายตรงนี้ว่าเมื่อไม่เกิดความยากลำบากไม่อนุญาตให้ย่อแล้วก็รวมแต่เมื่อใดก็ตามมันเกิดความยากลำบากอันนี้มันก็จะมาขมวดปมว่าถ้าอยู่ในจังหวัดเดียวกันแต่มันยากลำบากต้องเดินไม่มีรถอันนี้เนี่ยอนุญาตให้ย่อแล้วก็รวมได้เช่นสมมติว่าเราเดินทางไปเบตงทั้งที่อยู่ในจังหวัดยะลาเนี่ยแหละแต่มันทางมันคดเคี้ยวกว่าจะถึงเบตงเนี่ยค่อนข้างวันอย่างนี้เนี่ยอนุโลมนะให้ย่อแล้วก็รวมได้อันนี้อยู่ขึ้นอยู่กับบุคคลที่ว่าเขาลำบากมากลำบากน้อยนะครับครับใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นกรุงเทพนะไม่ถือว่าเป็นกรุงจังหวัดธนบุรีนะใช่ไหมไม่เป็นจังหวัดละเป็นกรุงเทพแล้วครับเป็นกรุงเทพฉะนั้นคนบางกอกน้อยมาหนองจอกก็ละหมาดเต็มแม้ว่าจะอยู่ในตะก่อนเนี่ยมันคนละจังหวัดแต่เดี๋ยวนี้มันคือจังหวัดเดียวกันใช่ครับ
ะไรนะใช่ครับอะไรนะอีกทีนะฮะครับใช่ใช่เอาไม่ได้เดี๋ยวเอาใหม่ที่บอกว่ามะดีนะห์นี่คือจังหวัดนะครับฉะนั้นเมื่อก่อนอันนี้เราพูดถึงเมื่อก่อนกรุงธนเนี่ยไม่ใช่กรุงเทพฉะนั้นเวลาเราไปถึงกรุงธนเนี่ยเราต้องย่อแล้วก็รวมประการต่อมาปัจจุบันเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือจังหวัดเดียวกันเหมือนหนองบัวลำพูอ่ะที่มันแยกจากจังหวัดอะไรไม่รู้ออกไปอีกจังหวัดนึงอุดรนะฉะนั้นแต่ก่อนเนี่ยอุดรเนี่ยหนองบัวลำพูเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอุดรอันนั้นไม่ต้องย่อแต่พอแยกไปอีกจังหวัดนึงอันนี้ต้องย่อเพราะถือว่าเป็นการกำหนดใหม่ว่าเป็นอีกจังหวัดนึงก็เหมือนกับกรุงเทพกับธนบุรีเนี่ยสมมติว่าทั้งประเทศเนี่ยครับจังหวัดเดียวมันเป็นไปไม่ได้สิมันต้องตั้งก็นบีใช้หลักเกณฑ์คำว่าเมืองฉะนั้นเมืองในที่นี้เนี่ยผมถามเด็กมะดีนะห์นะครับบอกว่ามะดีนะห์เนี่ยเขาตีเป็นอะไรเด็กมะดีนะห์บอกว่าเขาตีเป็นเมืองหรือจังหวัดเหมือนกับที่ของเราก็เหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าตีเป็นตำบลอันนี้เราจะสับสนมากง่ายถ้าสมมุติเป็นเขตนะเขตหนองจอกกับเขตมินบุรีถ้าเข้าคนหนองจอกไปมินบุรีต้องย่อแล้วก็รวมซึ่งอันนี้ไม่น่าจะใช่นะมินบุรีไปบางกะปิย่อแล้วก็รวมไม่น่าจะใช่นะฉะนั้นมะดีนะห์ก็คือเมืองคือจังหวัดนะครับจากมินบุรีมาหนองจอกครับมาจากหนองจอกแล้วกลับมินเมื่อก่อนนี่เป็นจังหวัดมินบุรีครับอำเภอใช่ก็นี่ไงเมื่อตีว่าเป็นจังหวัดก็ต้องฮุกกลมว่ามินบุรีเนี่ยนะคืออยู่ในกรุงเทพมหานครไม่ใช่จังหวัดมินถ้าเป็นเมื่อก่อนอย่างที่บอกไงครับว่าธนบุรีก็เหมือนกันหรือหนองบัวลำพูก็เหมือนกันถ้ายังไม่แยกตีถ้ายังไม่ขีดใหม่ว่านี่คือจังหวัดอันนี้เนี่ยถ้ายังไม่ขีดใหม่นะยังคงละหมาดปกติแต่ถ้าเขาขีดใหม่ว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งอันนี้ย่อแล้วก็รวมตามผู้กรมเดิมครับไปชนครับพี่น้องถามบอกว่าเดินทางไปจังหวัดชลบุรีแล้วก็ไปอยู่ที่นั่น2คืนในระหว่างที่อยู่ที่นั่นเนี่ยย่อรวมได้ไหมย่อรวมได้เพราะภารกิจเรายังไม่เสร็จครับกลับมากรุงเทพครับมันเข้าเวลาก็เลยแวะสุราษฎร์ที่มันอยู่ใกล้บ้านสีรอนี่คือกรุงเทพแล้วก็ต้องละหมาดเต็มครับผมเพราะว่าตอนที่เราเดินทางไกลเนี่ยอัลลอฮ์ให้ย่อศาสนาบอกให้ย่อได้แต่เราไม่ย่อถูกไหมด้วยเหตุผลใดก็ช่างมันอาจจะขับรถมาเร็วหรือเหตุผลใดก็ช่างพอมาเข้ากรุงเทพแล้วเนี่ยมันเข้าเวลามักริบแล้วนี่ต้องละหมาดเต็มถูกต้องพอถึงบ้านก็อิชาก็ละหมาดอิชา4ไม่ได้นะมันอยู่ที่ว่าเราเข้ากรุงเทพก่อนไงใช่แล้วถูกต้องแต่ถ้าเราขณะที่เราเดินทางอยู่เนี่ยยังไม่เข้าเขตจังหวัดกรุงเทพเราเจอมัสยิดหรือเจอร้านอาหารมุสลิมเราก็ละหมาดตรงนั้นเนี่ยโดยตรงนั้นคือจังหวัดชลบุรีก็ยังย่อแล้วก็รวมได้คือมักริบแล้วก็อิชาถ้าเข้าเขตกรุงเทพแล้วย่อไม่ได้ล่ะถูกต้องตามหลักเกณฑ์นี้นะตามหลักเกณฑ์ที่ผมว่านี่ครับครับทุกวันนี้ยังขับอยู่ป่ะฮะขับอยู่ฮะแต่เวลามันจะเป็นเวลาน้อยครับแล้วก็รถติดสองชั่วโมงครับเวลามันจะเป็นแล้วก็มาถึงระหว่างประมาณสองทุ่มครับอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของดอรูรอเกิดความจำเป็นเราไม่สามารถละหมาดมักริบได้เนื่องจากรถมันติดนะฮะเมื่อไม่สามารถละหมาดได้เนี่ยเราก็ต้องกดนำมากอดอใช้
ในเวลาของละหมาดอิชาถูกต้องครับเพราะมันอยู่นั้นไม่ได้แต่ที่จริงแล้วคนนั่งเนี่ยละหมาดได้แต่คนขับเนี่ยละหมาดไม่ได้ในขณะรถวิ่งกันนะถ้าละหมาดถ้ารถมันติดอยู่เราจะละหมาดในรถก็ไม่ได้นะมันต้องยืนยกเว้นว่าคนนั่งเนี่ยเรากำลังขับอยู่แล้วเขาละหมาดนี่ไม่เป็นไรในรถนะแต่อันเนี้ยก็คือต้องละหมาดนำมากอดอใช้ในช่วงของละหมาดอิชาถูกต้องครับต้องเนี่ยกอดอชดใช้ครับเพราะอันนี้มันคือมีอุปสรรคมีอุปสรรคนะต้องมาชดใช้นะครับเหมือนอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะออกรถตอนบ่ายโมงผมตีเรื่องตอนบ่ายตอนละหมาดซูรีขึ้นรถแล้วเนี่ยหาที่ละหมาดแย่มากลำบากแน่วันนี้รู้เลยพี่น้องสามารถละหมาดซูรี4แล้วกันแล้วเอาอาซัดมารวมได้เขาเรียกว่ารวมนะแต่ไม่ต้องย่อนะแล้วก็ขับรถเลยใช่ข้างหน้ามีแน่ละหมาดซูรี4ยืนขึ้นอีกอมาเนี่ยละหมาดอาซัด4แล้วกันเขาเรียกรวมหน้าแต่ไม่ย่อนะแล้วก็ขับรถต่อเลยนะไม่เกี่ยวอันนี้ถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยรวมได้แต่ไม่ต้องย่อมุสลิมท่านหนึ่งถามผมบอกว่าจะเดินทางไปทางภาคใต้จะขึ้นไปขนส่งจะนั่งรถไปขนส่งสายใต้ทีนี้ขนส่งสายใต้เนี่ยประมาณ4โมงแต่ตัวเองเนี่ยพอละหมาดซูรีเสร็จแล้วเนี่ยจะละหมาดอาซัดได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะอะไรเพราะการละหมาดจะเดินทางเนี่ยครับเรายังไม่เดินทางออกจากจังหวัดเรานะเราสามารถรวมได้เช่นละหมาดซูรี4เอาอาซัดมารวมอีก4แล้วก็ออกเดินทางอันนี้ได้แต่ถ้าละหมาดอาซัดละหมาดซูรี4เอาอาซัดมารวมอีก4แล้วบ่าย3โมงค่อยเดินทางอันนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าการละหมาดรวมกันแต่ไม่ต้องย่อแต่มีเงื่อนไขว่าละหมาดรวมแล้วต้องเดินทางเลยไม่ใช่ละหมาดรวมก็นั่งแช่อยู่นะอันนี้ไม่ได้พี่น้องก็เลยอธิบายก็เข้าใจปรากฏว่ามุสลิมคนนี้ต้องไปละหมาดอาซัดบนรถต้องละหมาดอาซัดบนรถเพราะตัวเองละหมาดซูรีเสร็จแล้วกว่าจะออกในบ่ายสามอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นมันก็มีเงื่อนไขของมันอยู่นะหนึ่งมันเขาแวะปั๊มไหมล่ะฮะเขามีแวะไหมถ้ามีแวะปั๊มก็ไปกอดอรวมไปเลยแต่ถ้าไม่มีเราต้องวางแผนคือ1ต้องอาบน้ำละหมาดจากบนรถไป2ก็คือให้เราไปอาบน้ำละหมาดถ้ารถทัวร์เนี่ยเขามีห้องน้ำก็ต้องเตรียมน้ำไปอาบไม่มีห้องน้ำก็ฉะนั้นต้องพกอันนี้ไปฮะแป้งดินสอพองแป้งดินสอพองนะแป้งดินสอพองเนี่ยก็คือเป็นดินนะฮะทำมาจากดินทั้งหมดนะครับแป้งอื่นไม่ได้นะต้องดินสอพองนะแล้วก็มาซื้อไปถุงนึงแล้วก็มาคลี่ใส่ที่พื้นนะฮะที่เบาะ ก็ได้หรือว่าที่กระดาษก็ได้แล้วก็ตบเช็ดหน้าครั้งหนึ่งแล้วเช็ดมือแค่นี้แล้วก็ละหมาดเพราะเราไม่สามารถใช้น้ำได้ครับรถบัตร5ครับคืองี้ฟัตตะกุลลอมัสตะตอตุมอัลลอฮ์บอกจงยำเกรงอัลลอฮ์ตามเท่าที่เรามีความสามารถถ้าเรารู้ทิศให้ตักบีไปทางทิศนั้นก่อนแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะครับไม่ต้องเลี้ยวตามโค้งนะฮะนะไม่ต้องเลี้ยวตักบีไปอ๋ออยู่ด้านนี้พอดีเลยลงไปพอดีเนี่ยตักบีแต่ถ้าไม่รู้ทิศเนี่ยไม่รู้เลยหาไม่ได้นั่งตรงเบาะเนี่ยนะตักบีไปได้เลยเนี่ยนั่งรถเนี่ยอัลลอฮุอักบัรพอลูกัวเนี่ยพอลูกัวแค่นี้สุญูดต่ำกว่าลูกัวอย่าเท่ากันนะครับมีคลิปวิดีโอออกมาคือลูกัวกับสุญูดเนี่ยเท่ากันเลยอันนี้ไม่ถูกนะนบีบอกว่าให้สุญูดต่ำกว่าลูกัวนั่งบนรถเนี่ยแหละแต่ละหมาดได้แต่ตอนสุญูดเนี่ยให้ต่ำกว่าลูกัวนะครับครับครับฮะลำบากไหมที่จะหันไปทางหลังก่อนลำบากแน่ถูกไหมนี่แหละมัสตะตอตุมหมดความสามารถ
เหมือนอยู่บนเครื่องบินเนี่ยรู้ไหมที่กิบรัตอยู่ทางไหนไม่รู้อยู่ข้างหน้าบิสมิลลาห์เลยนะครับตักบิดเลยเพราะเราหมดความสามารถเอางี้คนที่อยู่ห้อง ICU เนี่ยมือเนี่ยมีสายน้ำสายยางระยงระยางอาบน้ำละหมาดได้ไหมไม่ได้แต่ยำมุมล่ะไม่ได้บิสมิลลาห์ตักบิดละหมาดเลยครับสุดความสามารถของเราเนี่ยมัสตะตอตุมอัลลอฮ์บอกเองว่าจงยำเกรงฉันตราบเท่าที่มีความสามารถสติปัญญายังมีอยู่ตานี่ยังได้ยังลืมเนี่ยละหมาดทั้งห้อง ICU ไม่ต้องอ่านนั้นละหมาดเลยเพราะหมดความสามารถแล้วจากหายไม่ต้องกอดอใช้ด้วยนะครับไอ้ที่ละหมาดมานี่คือใช้ได้เลยสมมติตะยำมุมได้ให้ตะยำมุมไงให้คนอื่นทำได้แต่ในกรณีที่ห้อง ICU เนี่ยมันทำไม่ได้ไงเพราะสายมันระยงบางทีเนี่ยมันตามนิ้วหมดเลยอ่ะเคยเห็นกระดิกตัวก็ยังไม่ได้เลยอันนี้ตักบิดละหมาดได้เลยทำอิชาละตอนนี้กำลังลูกัวตอนนี้กำลังสุญูดอ่านอันนี้ไม่ยากถ้าสมมุติว่าไม่มีคนบอกนะความจริงนางพยาบาลสามารถบอกได้หรือถามพยาบาลว่ากี่โมงแล้วหรือถามญาติแต่ถ้าไม่รู้ให้กะเวลาเอาและที่สำคัญฟังให้ดีนะคนไม่สบายที่โรงพยาบาลสามารถละหมาดรวมได้แต่ไม่ต้องยอมซูรีอัสลีรวมกันมักริบอิชารวมกันรวมได้ทุกวันด้วยนะครับดารูรออัดดารูรอตตุฮีซุนมะซูรอตสิ่งจำเป็นเนี่ยมันไปยกเลิกข้อห้ามซอฮาบะห์สมัยนบีเนี่ยใส่ผ้ายี่ห้ออะไรไม่ได้เลยนอกจากผ้าไหมใส่ผ้าอื่นเนี่ยเม็ดขึ้นตามตัวนบีบอกให้ใส่ผ้าไหมผู้ชายอันนี้เขาเรียกดารูรอห์เกิดความจำเป็นมีไหมครับบางคนกินอาหารทะเลไม่ได้มีไหมใครกินอาหารทะเลญาติผมคนหนึ่งกินอาหารทะเลนี่เม็ดขึ้นตามตัวเลยแสดงว่าอาหารทะเลเนี่ยฮาลาลไหมฮาลาลแต่สำหรับคนนี้เนี่ยไม่ฮาลาลเพราะกินแล้วทำอันตรายกับตัวเองลาดรรอวลาดีรอรออย่าทำอันตรายกับตัวเองและทำอันตรายต่อคนอื่นนี่ฉะนั้นอิสลามเนี่ยมีความงดงามตรงนี้มีข้อผ่อนปลนไว้โดยตลอดเวลายืนละหมาดไม่ได้ก็นั่งนั่งไม่ได้ก็นอนอันนี้ง่ายเลยศาสนาเนี่ยมีความผ่อนปลนอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะมีคำถามนะครับข้างหลังครับเด็ดบางกันแป๊บนะข้างหลังครับก็ใช้สิทธิ์ครับเขาใช้สิทธิ์ไปแต่ถ้าเขาบอกว่าโอ้ไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยแม้อายอัลลอฮ์ก็แล้วแต่เราอันนี้เนี่ยก็อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้เขาเรียกสตักก็ให้แล้วนะก็ให้รับคืออัลลอฮ์ให้ของขวัญแล้วก็ให้รับแค่นั้นแต่ถ้าเราบอกว่าแหมมันรู้สึกย่อรวมทุกวันเลยรู้สึกละอายอยากจะเต็มไม่ว่านะอย่างน้อยที่สุดการละหมาดย่อรวมเนี่ยถือเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์นะส่งเสริมให้กระทำอย่างยิ่งยวดนะก็เราใช้สิทธิ์ของเราออกจากจังหวัดของเราก็ย่อรวมได้ครับอะไรนะฮะละหมาดวันศุกร์ทำไมฮะอ๋อถ้าเดินทางใช่ป่ะมันไม่จำเป็นถ้าเราเดินทางเนี่ยไม่จำเป็นละหมาดวันศุกร์นะแต่ว่าในกรณีที่เราทำงานนี่ทำงานประจำทุกวันแต่อย่างนี้เนี่ยควรที่จะละหมาดวันศุกร์นะยกเว้นบางวันอาจจะมีธุระจริงๆหรือว่าผู้จัดการอาจจะสั่งให้เราไปทำนู่นทำนี่เนี่ยอันนี้เราก็ไม่ใช้สิทธิ์ไม่ละหมาดวันศุกร์ได้ครับครับอ๋อไม่เป็นไรครับได้พ่อแม่ป่วยฮะครับเดี๋ยวนี้นั่นอันนี้มะของเราถูกไหมมะของเรานี่สติสัมปชัญญะมีไหมฮะรู้เรื่องไหมไม่แต่เขารู้เรื่องไหมฮะอ๋อถ้าอยากละหมาดให้ละหมาดพอได้เวลาปุ๊บก็ให้เขาละหมาดเราก็ไปอาบน้ำละหมาดให้ท่านแล้วก็ให้ท่านละหมาดถูกต้องครับ
แต่ถ้าเขาโดนน้ำไม่ได้ก็ตะยัมมุมอันนี้ตามปกติต้องทำให้เขาครับแล้วเราเป็นลูกผู้ชายก็ทำให้มะได้ไม่ไม่ไม่ใช่ยกเว้นตะกี้นึกว่าหลงลืมอันนี้ทีนี้บ้วนปากเนี่ยการบ้วนปากเนี่ยเป็นสุนนะในละหมาดในการอ่านละหมาดถ้าเราไม่บ้วนปากก็ไม่เป็นไรหมายถึงว่าให้มะของเราเกิดสมมติว่าท่านบ้วนปากไม่ได้อันนี้ไม่เป็นไรเพราะการบ้วนปากเนี่ยเป็นสุนนะในการอ่านละหมาดได้ครับอะไรนะฮะอ๋อไม่ได้สิลูกต้องทำให้ลูกไม่ทำให้ลูกบาปแล้วถ้าลูกไม่ทำให้จริงๆมะเนี่ยละหมาดโดยไม่มีนัดละหมาดได้มะเนี่ยพ้นผิดแต่ลูกไม่พ้นผิดแล้วโหยมะของเราทำความดีไม่เราอาบนัดละหมาดให้นี่ไม่ได้เนี่ยเราก็จะผิดเอานะครับอ๋อมันมีก็เห็นลงเฟซบุ๊กนี่บ้านมะของตัวยังถอดหน้าตรงหน้าต่างถอดหลังคาไอ้นี่เนี่ยไอ้นี่คนนี้นะลูกคนนี้นะอยู่บนโลกดุนยานี้ไม่มีความสุขนะให้ย้ายไปอยู่ใกล้บ้านอาจารย์มุตฟาอยู่เป็นสุขก็ไม่มีความสุขนะนบีบอกไว้นะบาปไม่กี่เรื่องนะครับที่อัลลอฮ์จะลงโทษบนโลกดุนยานี้นะ 1. อาธรรมสลิมกับคนอื่น 2. เนรคุณพ่อแม่เนรคุณพ่อแม่นี่ไม่ต้องรอวันกิยามะห์นะครับโลกเนี่ยเห็นอ๋อได้เรายกให้ก็จบแต่ถ้าหากว่าเราไม่ยกให้เดี๋ยววันกิยามะห์เขาก็เละอ่ะคือกับพ่อแม่นะแล้วตอนที่เขาไม่สบายลูกก็จะทำเขาอย่างนั้นแหละนั่นหมายถึงว่าเราเนี่ยยกให้นะแต่ว่าถ้าจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็จะมีแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องที่นบีบอกเอาไว้มีไม่กี่เรื่องที่อัลลอฮ์จะลงโทษหนึ่งในนั้นก็คือการเนรคุณต่อพ่อแม่นะพ่อแม่ทุกคนก็ให้อภัยหมดแหละใช่ป่ะให้อภัยหมดแหละแต่ลูกอะแหละเวลามีลูกอีกต่อไปเนี่ยต้องระวังว่าเขาก็จะเจอแบบนี้เหมือนกันนั้นอย่านะกับพ่อแม่นี่นะครับแม้กระทั่งว่าอุฟเนี่ยนะฮึอย่างเงี้ยเนี่ยอุฟก็อย่าพูดกับพ่อแม่นะครับซอฮาบะห์นี่เวลาไปไหนกับพ่อแม่กลางวันเนี่ยซอฮาบะห์จะให้พ่อแม่เดินข้างหน้าแต่เวลาไปไหนตอนกลางคืนเนี่ยซอฮาบะห์จะเดินหน้าให้พ่อกับแม่เดินหลังตอนกลางวันเนี่ยให้พ่อแม่เดินข้างหน้าก็คือให้เกียรติท่านสองมันไม่มีอันตรายอะไรแต่กลางคืนเนี่ยมันมีอันตรายซอฮาบะห์จะเดินข้างหน้าเผื่อมีอันตรายเนี่ยจะได้รับก่อนฉะนั้นพ่อแม่ของเรานี่อย่าโดยเด็ดขาดอ่ะมีคำถามอีกไหมครับโอ้โหนี่ยาวเลยเนี่ยเลยอีก5นาทีเลยเนี่ยโอ้โหดีครับมุสลิมานี่เข้าใจหมดนะมุสลิมานี่ไม่มีคำถามเลยนะมุสลิมานมีหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะนะครับก็อย่าซากันล้อนะครับแล้วก็มีโอกาสก็ได้มาที่นี่นะไม่ซีเรียสเรื่องคนฟังเนาะผมว่าการที่เราได้ยืนหยัดมีการบรรยายเนี่ยดีอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือการที่เราได้เรียนรู้มานั่งคุยกันนั่งล้อมวงกันเพื่อเรียนรู้อิสลามนี่คือความยิ่งใหญ่ในชีวิตนะครับแล้วก็เราจะได้นำเรื่องของหลักการของศาสนาเนี่ยไปปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับมีไหมครับหมดแล้วเนาะอ่ะก็พอดีเลยนะครับบรรยายเป็น1ชั่วโมงแล้วก็ให้พี่น้องได้ถามนะครับทางไลฟ์สดนี่ก็มีคำถามเยอะนะฮะแต่ว่าผมคงไม่ไปเลื่อนลงมาถามเนื่องเพราะว่าเดี๋ยวได้เวลาแล้วนะครับอ่ะชาลอก็ขอรับตอบแทนนะครับแล้วก็ขอให้เรานั้นได้เพิ่มพูนอีหม่านแล้วกลับไปหาแล้วก็กลับไปยังบ้านของเราในความปลอดภัยนะครับชาลอวันนี้ก็คงไว้เพียงแค่นี้เนาะวะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์